ครั้งแรกของผมที่ผมจะได้ขี่ดูคาติ Street Fighter V4 นะครับโอ้ยที่ทำเสียงงี้บอกได้เลยว่าโคตรตื่นเต้นใช้คำว่านี่คือ first ride ที่ผมได้รถมานี่เมื่อกี้เพิ่งไปขนรถที่ดูคาติวิภาวดีมานะครับแล้วก็เอาลงจากรถปุ๊บเอามาจอดตรงนี้แล้วผมก็แต่งตัวแล้วก็กำลังจะไปขี่แล้วก็อัดคลิปให้ทุกคนชมเลยนี่โชว์อวดถุงมือใหม่หน่อยอวดถุงมือใหม่หน่อยถุงมือใหม่ขี่ดูคาติหล่อๆนะครับก็ต้องมาพร้อมกับเสื้อและถุงมือหล่อๆหน่อยตัวนี้เป็นกาดคาร์บอนด้วยนะแล้วมันเป็นรัดข้อแบบอย่างแน่นเลยใส่หลายล็อกมากดูคาติ Street Fighter V4S นะครับตื่นเต้นว่ะบอกตามตรงว่าผมมีโอกาสได้ขี่รถเยอะนะครับแต่ความรู้สึกที่แบบจะได้ขี่คันนี้แม่เดี๋ยวสตาร์ทวอร์มรอไปเลยรถอาจจะมอมแมมนิดนึงนะครับเพราะว่ารถเพิ่งมาปุ๊บผมเอามาเลยเนี่ยมาถ่ายคลิปให้ทุกคนชมจริงอยากแบบเฟิร์สไลท์ความรู้สึกเลยว่าเป็นไงแล้วเดี๋ยวคลิปรีวิวจะมาในคลิปต่อไปนะครับแล้วดูไฟหน้าเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไฟหน้าเป็นจุดหนึ่งที่ดูในรูปกับดูผ่านคลิปหรือว่าดูของจริงอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่มันต่างมากเลยนะของจริงผมว่าไฟหน้ามันสวยมากอ่ะมันต้องอย่างเงี้ยมันต้องอย่างนี้นะครับแล้วก็เครื่อง V4 นะครับ Desmo Edition Star Rally มี Camaro เข้ามาแทรกนิดนึงนะครับคือแบบแล้ว V4S นี่มันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนตัวPanigale ปกตินะครับก็คือจะมีเรื่องตัวโชคไฟฟ้าที่เป็นโอลินนะครับการสะบัดไฟฟ้าโชคหลังไฟฟ้าแต่อีกตัวหนึ่งที่ผมว้าวมากในตัวปี2020คืออะไรนะครับได้ล้อนี่ด้วยล้อมาเช็ดที่นี่เพราะเมื่อกี้มันสกปรกนะครับล้อเล่นมันคือล้อมาควีซินี่นะครับซึ่งใน V4 ตัวแรกเราจะรู้เลยว่ารหัส S สเปคไทยถูกตอนล้อไปนะครับล้อไม่ได้จากศูนย์หรือว่าจากโรงงานถ้าเป็นสเปคไทยแต่2020เนี่ย V4Sได้รอด้วยได้รอด้วยนะครับมาเราไปลองขี่กันเลยแล้วกันคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เตรียมข้อมูลอะไรเลยนะเอาว่าคือผมเคยทำคลิปหลายคลิปแล้วล่ะแต่อันนี้อยากให้แบบเป็นความรู้สึกที่ได้ไปขี่จริงว่าเป็นฟิลยังไงนะครับเฮ้ยไม่สูงนะเตี้ยกว่า V4 Panigale เยอะเลยนะครับตอนนี้เรียก V4 เฉยๆไม่ได้แล้วเพราะว่า V4 จะมีทั้งStreet Fighter V4 Panigale V4 รวมถึง Multi Strada V4 ที่เพิ่งทำคลิปไปวันก่อนนะครับเนี่ยเครื่องมัลติอย่างน้อยแข็งเครื่องเป็นเงี้ยจะปาดเพื่อหลบเรื่องตัวขานะครับแต่ถ้า V4 ธรรมดาไอ้สเปคไม่ใช่ Panigale มันจะเป็นแข็งเต็มเลยไม่สูงนะถ้านั่งผมก็โอเคเลยไปลองหน่อยถ้าคลิปนี้ผมเสียงลมหายใจระดังแปลว่าผมตื่นเต้นนะครับไม่ต้องแปลกใจเฟิร์สไลท์จริงๆเฮ้ยเสียงท่อเดิมนี่ผมว่ามันได้เลยนะเฮ้ยขี่กี่ทีก็ไม่คุ้นนะครับเครื่องบล็อกนี้แรงท็อกมันเยอะจริงๆเครื่องตัวนี้มันก็จะเป็นเครื่องตัวเดียวที่อยู่ในตัวคันนี้ก็เรียก V4 เลยนะครับแล้วก็ชุดสายไฟคันนี้คือมันมีความ Amazing อย่างหนึ่งตรงที่ว่าบางคนจะบอกว่าอันนี้ขอแวบไปตัวพันนิกาเล่นิดนึงนะครับพันนิกาเล่ในตัว2020บางคนจะบอกว่าเอ้ยมันเหมือนเดิมก็แค่เอาตัว V4R มาใส่นะครับแล้วมีปีกแค่นั้นเองแต่จริงๆแล้วเขามีการปรับเปลี่ยนเรื่องตัวองศาเฟรมองศาแผงคอสักอย่างนึงนะครับคือใช้ตัวเดียวกับ V4R แล้วอันนี้ถูกละแต่มันจะมีจุดนึงคือเขาเรียกว่าชุดไฟที่เป็นเหมือนเป็นเวอร์ชั่น2ในตัวพันนิกาเล่ในซีรีส์ของ V4 นะครับแล้ว Street Fighter เนี่ยได้ชุดสายไฟตัวเดียวกันเลยกับในตัว Panigale นะครับซึ่งมันจะเป็นโคลาโบเรชั่นกับในตัว V4 7แรกนะครับโอ้โหแม่งเฮ้ยแต่ผมว่าพอมันเป็นท่านั่งของ Naked แล้วมันผมชอบอะคือส่วนตัวหลังๆผมคือสมัยก่อนนะโอเคเราอาจจะชอบสไตล์รถสปอร์ตนะครับแ
ด้วยความที่เราเล่นรถนู่นนี่นี่นั่นนั่นนะครับหลังๆผมก็จะมาอินกับพวกสไตล์ทัวริงหรือว่าพวกแน็กเก็ตมากกว่าแต่พอเนี้ยเวลาจะเอาขี่ V4 มันจะอารมณ์แบบรถสปอร์ตไม่เมื่อยนะครับรถแบบขาสูงสูงขาไม่ค่อยถึงแต่พอเป็นสตรีทที่เขาปรับท่านั่งมาเนี้ยเป็นท่านั่งของแน็กเก็ตนะครับแล้วก็พักเท้านี่ก็รู้สึกว่าแต่ผมว่าพักเท้ามันก็ยังเป็นอารมณ์ไม่เหมือนในตัวมอนสเตอร์นะที่จะแบบไม่เหยียดขนาดนี้อันนี้รู้สึกว่ายังเหยียดๆไปข้างหลังนะครับแต่ไม่เท่ากับ V4 ไม่เท่ากับเอ้ยไม่ใช่กับไม่เท่ากับ Panigale ผมใช้คำว่า V4 อย่างเดียวอีกแล้วต้องขอไฟด้วยนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โหเสียงแม่งเฮ้ยเราโคตรคล่องตัวแม่รูนี้เราไปไม่ได้นะครับขอไปหน่อยครับพี่เฮ้ยแต่โหเสียงมันอะเฮ้ยนี่เสียงท่อเดิมวะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อนะอุ้ยไม่น่ามารูนี้เลยเฮ้ยแต่เขาจริงผมว่ามันคล่องตัวนะบอกตามตรงนี่คือครั้งแรกที่ผมได้ขี่ Street Fighter V4 เลยนะแล้วมาเจอรถติดเนี่ยผมบอกเลยว่าคนที่ยังไม่คุ้นรถนะปกติเวลาถ้าผมขี่รถแปลกๆไม่คุ้นรถเราก็จะกะน้ำหนักกะอะไรไม่ค่อยถูกนะครับแต่พอเนี่ยผมไม่รู้สึกว่ามันแปลกเลยนะหรืออาจจะชินกับ V4 เคยขี่พานิกาเล่ V4 มาแล้วหรือเปล่าเนี่ยจะเป็นก็อาจจะเป็นได้นะครับแต่พอมันจับคือเคยขี่พานิกาเล่ V4 รู้สึกว่ามันหมอบไม่เมื่อยนะครับแล้วพอมันปรับท่านั่งเป็นแน็กเก็ตปุ๊บมันเลยผมเลยขี่คล่องเลยเอาว่าตอนนี้มีความรู้สึกว่าเวฟได้ไปได้ผมไปได้นะครับแล้วเรื่องเบรกนี่อันนี้พูดอะไรไม่ได้แต่ถ้าเกิดกรณีที่เนี่ยสไตล์เบรกที่ขับเนี่ยในรถติดนะจะจอดเบรกนะผมว่าตัวเบรกนั่นคือเบรกสไตล์แบมโบ้ไซม่านะครับก็คือตัวที่มันอยู่พีคไม่ใช่ตัวที่แพงที่สุดดีที่สุดที่อยู่ในรถติดมากับรถโปรดักชันแล้วล่ะใน Bembo Styma ครับมาแทนในตัว M Bembo M50 ขี่ก็ไม่รู้สึกว่ามันเบรกแล้วมันแบบกระด้างจนแบบทำให้เราเหนื่อยนะครับคือเมื่อกี้ก็ขี่รู้สึกว่าเบรกมันก็นิ่มมีช่องว่างมีเคลียร์แลนซ์แบบรู้สึกว่านุ่มอ่ะนุ่มอ่ะคือเบรกตัวนี้ไม่ต้องพูดเลยมากผมเคยพูดไว้ตั้งแต่สมัยตัวขี่พันนี้ก็เรียก V4 แล้วนะว่าเบรกตัวเนี้ยขับช้าก็นุ่มขับเร็วก็นุ่มนะครับแต่ขับเร็วๆมันเอาอยู่นะมันเป็นเสน่ห์ตัวนึงแต่ตัวนี้จะยากหน่อยคือผมจะแนะนำเลยว่าถ้าขับสไตล์มาเนี่ยแล้วจะไปเปลี่ยนมาสเตอร์ซิลินเดอร์ชุดบนหรือตัวปั๊มบนเนี่ยถ้าไม่ใส่เบอร์17อย่าเปลี่ยนเลยบอกเลยแล้วเบอร์17มันหายากนะครับคือเป็นเบอร์ที่มันไม่มีอ่ะและเสียงนี่ผมว่าท่อพอนะแต่อันนี้ดูกติมันแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วรถอะไรก็ตามท่อเดิมต่อให้เป็น795 796อ่ะเสียงมันจะเป็นอารมณ์แบบมันมีความทุ้มของท่อนะครับนี่คือท่อเดิมแต่พอใส่ท่ออย่างอาคาหรือใส่เป็นท่อเสียงมันก็จะเป็นรูปมากกว่านี้อีกแต่ท่อเดิมมันคือจริงๆถ้าไม่ซีเรียสเรื่องหน้าตานะครับซึ่งอันนี้ผมขอเตะหน่อยว่าตอนมันอยู่ในพานิกาเล่ V4 เนี่ยท่อมันดูเหมือนมันก็เหมือนพวกพานิกาเล่ทั่วไปนะครับแต่พอมันอยู่ในสตรีทนี่รู้สึกว่าต้องซื้อต้องเปลี่ยนอ่ะท่อเดิมมันช่างไม่เข้ากับรถสตรีทเลยเหลือเกินมีความรู้สึกนะครับเหมือนไม่รู้ดูคติจะตรงออกแบบมาเพื่อให้เราเปลี่ยนท่อในหลังหรือเปล่าแต่อะไรรู้ไหมแต่พอซื้ออาคาตัวที่เราเห็นอยู่ในพานิกาเล่หรือว่าอาคาตัวชุดเคสของตัวดูคตินะชุดเปอร์ฟอร์แมนซ์น่ะเฮ้ยมันหล่อว่ะมันได้เลยนะคือจะมีความรู้สึกหนึ่งตอนที่ผมเคยได้ V4 มาสมัยที่เคยทำคลิปให้ชมนะปีก่อนนะว่าเนี่ยผมได้ V4 มานะหลายคนก็เชียร์บอกว่าเฮ้ยให้ใส่อาคาไปเพราะว่าอาคาถ้าใส่วารันตีมันจะไม่หายนะครับใส่ท่อยี่ห้ออื่นมันจะหายแต่ผมมีความรู้สึกว่าพออาคามันผมไม่ค่อยชอบฟิลอาคาที่มันอยู่ในตัวพานิกาเล่นะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะครับแต่พอแบบเฮ้ยคือผมไปเห็นคันจริงที่อิตาลีอะ Street Fighter ต้องใส่อาคาตัวนี้เลยอะคือถ้าใส่เทอร์มิตัวที่เป็นท่อออกตูดผมว่าก็ไม่เข้าแต่ส่วนตัวถ้าเป็น V4 ไอ้ถ้าเป็นพันนี้ก็เรียก V4 อะผมชอบนะไอตัวที่มันเป็นท่อเทอร์มิออกท้ายแต่ข้อเสียคือใส่ปุ๊บวันตีศูนย์ขาดทันทีเพราะว่ามันเป็นท่อเลสซิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับแต่พอสตีดผมบอกเลยว่าณตอนนี้ยังก็มีความรู้สึกว่าอาคาคือเบอร์หนึ่งที่ใส่แล้วมันจะดูดีนะครับ
แล้วก็ใส่คันแห้งอีกนิดนึงบอกเลยว่ามันจะเป็นอะไรที่ไม่ต้องแต่งอะไรมากแล้วบอกตามตรงผมเคยให้มอนสเตอร์1,200เป็นรถแน็กเก็ตที่ผมขี่แล้วฟินที่สุดนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจเรียบร้อยแล้ว โอ้คือส่วนตัวผมบอกเลยอย่างที่บอกไปตั้งเมื่อกี้นะครับว่ามีความรู้สึกว่ามันต้องขี่ยาเอาตรงๆเลยเพราะว่าด้วยคำว่าแน็กเก็ตอ่ะมันไม่ใช่แน็กเก็ตธรรมดามันคือซูเปอร์แน็กเก็ตอ่ะ200กว่าแรงม้านะครับถ้าใส่ท่อนี่กลายเป็น200โอ้โหมัน220กว่าม้ามันเลยผมมีความรู้สึกว่ามันต้องขี่ยากกับมอเตอร์ไซค์ที่แบบเฮ้ยแรงม้าเยอะขนาดนี้จะเอาทิ้งถนนได้ไหนวิ่งแต่พอนี่คือเฟิร์สไลน์ที่ผมขี่ไปบนไปให้ทุกคนชมนะเฮ้ยมันขี่ง่ายว่ะมันขี่ง่ายเลยอ่ะเบาเลยนะครับและอีกอย่างนึงใช่พูดถึงเรื่องท่อนะครับผมว่าเครื่องบล็อกเนี่ยต้องบล็อกนี้เลยนะครับไม่ใช่บล็อกอื่นนะครับในดูกติด้วยกันนะเวลาเราใส่ท่อมันเป็นเสียงเดียวกับคือถ้าเกิดเราท่อ MotoGP มาใส่อ่ะนั่นคือมันเป็นเสียงเดียวกับท่อ MotoGP เลยนะครับเพราะว่าเบสเครื่องยนต์พื้นฐานมันคือเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเลยเพราะว่าหลายคนคงจะทราบกันดีครับว่าตัว Desmo Sedici Stradale V4 เนี่ยที่อยู่ในพันนี้ก็เลย V4 Street Fighter V4 รวมถึง Multi Strada V4 ที่กำลังจะออกในปีหน้าเนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์พื้นฐานเดียวกับ Desmo Sedici GP นะครับซึ่งข้อเหวี่ยงเอ่ย V4 เอ่ยองศามันคืออย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะครับทำให้ถ้าเกิดเราเอาท่อลั่นๆท่อแบบยิงสดแบบMotoGP มาใส่อ่ะแบบไม่สนเรื่องเสียงนะครับไม่สนเรื่องเสียงมลพิษเรื่องเสียงหรือว่ากฎหมายเอามาคุยกันว่าเรซซิ่งอ่ะมันจะเป็นฟิลเสียงท่อเดียวกับ MotoGP เลยซึ่งค่ายอื่นน่ะหรือรุ่นอื่นน่ะรถใน MotoGP กับรถที่เขาขายโปรดักชันมันยังเป็นคนละฟิลกันนะครับโอ้ไม่คดแม่งดึงแบบห้ามเกิน120ห้ามเกิน120อันนี้ขี่ขำๆให้ดูก่อน แอบหงุดหงิดป่ะ ปกติผมจะขี่รถรุ่นอื่นนะขี่คันอื่นนะผมจะรู้สึกว่าไม่เป็นไร120เร็วละแต่พอมาขี่คันนี้รู้สึกว่าอยากเคี่ยน มันเสียนมาก แต่วันนี้รถเยอะไหมครับไม่เอาค่อยๆเอาพอสังเขปนะครับเพราะนี่คีย์เฟิร์สไลท์นะครับคีย์เฟิร์สไลท์โอ้โหฟินว่ะคืนนี้บอกเลยว่าฟินจิกหงอนแน่นอนมาพูดถึงตัวความร้อนหน่อยดีกว่าใช่หลายคนคงจะอยากรู้นะครับว่าดูปกติเรื่องความรู้สึกร้อนเนี่ยตรงหว่างขาตรงเนี้ยเรารู้สึกขนาดไหนไม่ร้อนไม่ใช่ดูปกติครับแต่ถามว่าอย่างที่ผมบอกอะว่ามันขนาดนั้นไหมใส่กางเกงยีนจบคือตอนนี้ผมถามว่ารู้สึกร้อนไหมเวลาขี่อยู่อะความเร็วเมื่อกี้ประมาณตั้งแต่6 70 80ขึ้นไปไม่รู้สึกร้อนนะครับแต่พอเนี่ยตอนนี้ผมขี่เนี่ยกับรถอยู่นะครับความเร็ว20 30มันจะรู้สึกร้อนแถวๆสะโพกขาอ่อนฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาแทบไม่รู้สึกอะแต่ผมว่าฝั่งขวารู้สึกอุ่นๆแต่ฝั่งซ้ายนี่ก็อุ่นกว่าฝั่งขวาแต่ขนาดทนไม่ไหวไหมผมว่าฟิลยังดีรู้สึกฟิลดีกว่าสมัยขับ1098หรือ808ในสมัยก่อนหรือแม้หรือผมว่าไม่ร้อนเท่ายุคเก่าครับแต่ก็ไม่ได้เย็นเจี๊ยบนะครับเพราะด้วยความว่าคอท่อมันอยู่ตรงนั้นนะยังไงเราก็ต้องรู้สึกบ้างแหละเอาจริงแต่ถามว่ามันขนาดทำให้เราขี่ไม่ได้เลยไหมก็ถ้าผมเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนที่เคยพูดนะครับถ้าคุณยืนตากแดดนะตอนเที่ยงแล้วคุณรู้สึกร้อนแสดงว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่เหมาะที่จะขี่มอเตอร์ไซค์นะเพราะฉะนั้นมอเตอร์ไซค์อะไรก็อย่าขี่เลยครับ คือเอาง่ายกำลังสิ่งที่กำลังจะสื่อก็คือตากแดดกลางถนนร้อนกว่าความรู้สึกร้อนเวลาขี่ดูกตินะครับคือยอมรับมาสมัยก่อนตัวก่อนๆผมว่ามันร้อนจริงนะร้อนแบบขนล่วงอ่ะแต่ก็ด้วยความมันร้อนเหมือนสไตล์รถสปอร์ตตัวพันอ่ะคือผมว่ารถสปอร์ตพันอะไรมันก็ร้อนหมดแล้วจริงแต่พอในยุคใหม่มันก็ยังร้อนแหละแต่ผมว่าเก็บรายละเอียดเรื่องความร้อนได้ดีขึ้นเยอะนะแต่ด้วยความว่าแต่ถ้าเทียบกับพันนี้ก็ได้ V4 ผมแอบมีความรู้สึกเนี่ยชะลอเนี่ยถ้าเป็น V4 รู้สึกจะร้อนกว่าด้วยความที่ว่ามันเหมือนเป่าเข้าหน้าแข้งนะครับทั้งที่เหมือนองศาเปลือกองศาอะไรที่มันจะเป็นเหมือนลมหลบ
ผักหลอกแบบเขาเรียกว่าพ้นแข้งลงไปนะครับแต่ก็ยังรู้สึกไออุ่นๆที่มันระอุอยู่ใต้เฟรมนะครับไอใต้เปลือกใต้เปลือกแต่พอเป็นสตรีทนะมันไม่มันคือสตรีทไฟเตอร์ที่มันเป็นนักเก็ตเปื่อยนะครับมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าคือมันแผ่ร้อนแต่มันแผ่ไปทั่วนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันร้อนอะไรขนาดนั้นแต่ก็ยังรู้สึกการมีอยู่ความว่าร้อนนะครับพระเจ้าตื่นเต้นว่ะมือนี่ตอนนี้ผมขี่แบบมือสั่นอยู่นะมือสั่นๆยิ่งๆๆเลยโอ้โหเสียงท่อแม่งได้ว่ะนี่ท่อเดิมนะเนี่ยโอ้สุดจริงสุดจริงคันนี้ก็บอกเลยว่าสำหรับคนที่อยากได้นะครับมอเตอร์โชว์นี้ไปติดต่อที่บูธดูคติได้เลยขายของหน่อยคืออันนี้บอกตามตรงนี้ต้องขอขอบคุณเลยนะครับทางดูคติไทยแลนด์ที่ให้ผมหยิบยืมรถนะครับคือผมก็มีแซวแบบมีคนบอกแล้วว่าอยากดูดูคตินะครับแบบอยากดูเหลือเกินดูคติช่องให้ผมเป็นคนมองให้ฟังนะว่าฟ้องให้ฟังหน่อยว่าเสน่ห์ความว่าดูคติช่วยป้ายย้ายผมหน่อยว่าถ้าผมอยากซื้อดูคติผมอยากฟังช่องดีบิ๊กไบค์นะแต่ประเด็นคือบางคนบอกโอ้รอผมไม่ไหวนะครับเพราะกว่าจะมาอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้ผมเลยขอไปทางดูคติขอลองเลยเขาก็เลยจัดมาให้เลยนะครับคันนี้ก็คือน่าจะเป็นเขาบอกเลยว่าเป็นคันแรกในประเทศไทยเลย R6 คันนี้เป็นคันแรกในประเทศไทยเลยที่ได้ออกมาวิ่งบนถนนโดยคนอื่นนะครับโดยคนไม่ใช่คนดูคติเพราะว่ารถแรกยังไม่เริ่มจะน่าจะส่งมอบเร็วๆนี้นะครับก็เห็นเขาบอกมาว่าจองตอนนี้รอรถนานไหมก็สักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าคิวเยอะนะครับมันกลายเป็นว่าผมว่ากระแสตัวนี้ค่อนข้างดีนะอันนี้ไม่ได้พูดแค่ในตลาดเมืองไทยนะครับผมเช็คลองดูพวกตลาดเมืองนอกอ่ะลองไปยูทูบเบอร์เมืองนอกได้นะครับที่เป็นสายมอเตอร์ไซค์อ่ะคือทุกคนว้าวกับตัวนี้หมดด้วยความที่เทคโนโลยีมันจัดเต็มแล้วมันมีกลิ่นอายหลายๆอย่างที่แบบคือแฟนบอยเขารู้กันแฟนบอยเขารู้กันบางคนที่เคยเป็นแฟนบอยแล้วหนีไปค่ายอื่นนะบางทียังวกกลับมาเลยพอเจอสตีตัวนี้เข้าไปวกกลับมาเลยตำนานมันกลับมาอีกครั้งนะครับมันเคยมีตำนานสมัย1098คัชแห้ง88นะครับแล้วมันหายไปเลยมันกลายเป็นมอนสเตอร์ 1,200 ที่เป็นนักเก็ตพรีเมียมนะครับแล้วตอนเนี้ย2020มันกลับมาแล้วแล้วที่สำคัญคืออะไรรู้มั้ยผมว่าเราโชคดีอย่างนึงประเทศไทยคนไทยเราโชคดีนะครับที่โรงงานดูคติอยู่ที่ระยองนะครับโรงงานแห่งแรกอยู่ที่โบโลญาที่ประเทศอิตาลีนะครับแล้วโรงงานแห่งที่2ดูคติมาสร้างฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศไทยนะครับนั่นแปลว่าอะไรนั่นทำให้เราได้ขี่ดูคติในราคาที่ไม่มีภาษีนำเข้าอ่ะนึกภาพถามว่านึกภาพเป็นยังไงณตอนพานิกาเล่1199แล้วกันป้ายแดงที่ต้องเป็นนำเข้าจากอิตาลีมันล้าน8นะครับเพราะนั่นคือรถนำเข้ามันแพงเพราะภาษีนำเข้าแล้วดูนะตอนนี้อังก็เปรียบเทียบใกล้ที่สุดเลยเปรียบเทียบใกล้ที่สุดเลยไอตัว Street Fighter 848ในยุคเมื่อประมาณ2012 2013 2014นะครับ848รถนำเข้าก็ขายอยู่ประมาณ 800,000 กว่าบาทแต่ตอนนี้เราได้ขี่ดูคติ Street Fighter V4 ที่มันคือพรีเมียมนะครับแต่ก่อนคือมันจะมี1098คัพแห้งที่เป็นตัวใหญ่นะครับก็คือตัวเนี้ยล้านกว่าบาทเกินเอื้อมมากแต่พอเป็น848เหลือ 800,000 กว่าบาทแต่ตอนเนี้ย Street Fighter V4 ตัวสแตนดาร์ดนะครับราคาไม่ถึง 900,000 โอ้โหผมต้องบอกว่าคนไทยเราโชคดีเพราะละแวกบ้านนี่ประเทศใกล้เคียงเราแพงกว่านี้หมดนะครับเพราะว่าเราไม่มีเรื่องของภาษีนำเข้าเลยเจอคันนี้ถ้าเป็นตัว V4S ที่ได้ล้อได้โชกหน้าหลังโอลินไฟฟ้ากันสะบัดโอลินไฟฟ้านะครับตัว S น่ะล้อมาเควซินี่นะครับราคาอยู่ที่ล้านหลักหมื่นเท่านั้นเองผมบอกเฮ้ยคือเอาง่ายตอนนี้นะครับได้เปรียบกับคู่แข่งหมดเลยด้วยความที่ว่าในซีรีส์ที่เป็นซูเปอร์นาเก็ตเหมือนกันนะไม่มีค่ายอื่นไม่มีโรงงานในเมืองไทยเลยนะครับเพราะฉะนั้นราคาค่ายอื่นที่เป็นเซกเมนต์ที่เมืองนอกอาจจะราคาไล่เลี่ยกันแต่มาเมืองไทยมันจะโดดว่าหมดเพราะว่ามีเรื่องภาษีนำเข้านะครับแต่คนไทยเราโชคดีแม่เจ้าได้ขี่ Street Fighter ในราคาที่เอาว่า
ผมว่าแพงกว่าอิตาลีไม่มากเอาจริงนะครับแพงกว่าอิตาลีไม่มากนะครับโอ้โหแน่นี่บอกตามตรงเลยนี่คือคลิป first line ที่ผมไม่คิดว่าจะมีอะไรพูดขนาดนี้นะครับเพราะมันโคตรตื่นเต้นเลยจริงจริงแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมทำกันบ้านเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำรายละเอียดทำคลิปรีวิวให้ชมอีกทีนึงเดี๋ยวผมเก็บไว้ขี่เล่นวัน2วันนะครับแล้วเดี๋ยวต้องเอารถไปคืนเขาละแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปสรุปให้ฟังทีนึงว่าเสน่ห์เนี่ยอันนี้คือคลิปแค่ออเดิร์ฟนะครับเดี๋ยวคลิปป้ายางจริงคือคลิปต่อไปฝากติดตามกันด้วยมาก่อนจะไปนะครับเบิ้ลเครื่องให้ฟังหน่อยเฮ้ยทำไมตัวนี้ไม่ต้องขึ้นขาตั้งวะหรืออาจจะเป็นโปรโตไทป์แล้วผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าป้ายทะเบียนทีนี่ TC นะครับเทสคาร์เลยปกติถ้าเป็นตัวธรรมดามันจะต้องเข้าเกียร์หนึ่งนะครับแล้วถึงจะเบิ้ลได้แต่ตัวนี้ดูเสียงได้ดูเสียงได้เอาแค่ 8,000 รอบก็พอแล้วกันเกรงใจนะครับรถเขาเพิ่ง 5,000 โลเองแรงม้าสูงสุดดูเนี่ยมันจะมาอยู่แถวๆประมาณ 13,000-14,000 ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วรอบสูงสุดเนี่ยมันลากได้ 14,500 รอบนะครับโอ้เสียง 8,000 รอบยังพอขนาดนี้ถ้าใส่ท่อแล้วลากสัก 14,000 เวลาขี่มีโหลดนะครับโอ้ยฟินจิกหมอนแน่นอนโอเควันนี้เรื่องราวโดยประมาณนะครับตื่นเต้นว่ะแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ